สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาดูงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นของคุณไพฑูรย์ส่งมาจากประจวบคีรีขันธ์นะครับมาไกลเลยทีเดียวแต่เครื่องไม่เสียนะครับไม่เสียแต่ไฟไม่ออกในข้างต้นเดี๋ยวมาเล่าอาการให้ฟังนะครับลูกค้าแจ้งว่านะครับไฟ220ไม่ออกแต่ทางร้านเช็คแล้วรื้อเครื่องออกมาตรวจสอบนะครับก็ไม่ได้รื้ออะไรเยอะแค่เปิดฝาไม่ได้เจออุปกรณ์อะไรเสียหายนะครับเท่าที่เช็คดูนะเครื่องไม่ได้เสียหายอะไรแต่ลูกค้าตั้งเป็นเซฟโหมดไว้หรือว่าโหมดอีโคนะครับหรือว่าโหมดประหยัดพลังงานแบตเตอรี่นั่นแหละนะครับเครื่องหลายๆรุ่นมันจะมีโหมดอีโคโหมดประหยัดแบตพวกนี้อยู่นะครับโหมดอีโคเนี่ยจะทำงานลักษณะที่ว่าถ้ามันไม่เจอโหลดนะครับถ้าเอาพุทเราไม่ได้ต่อโหลดไว้เครื่องเวลาเราเปิดเครื่องจะจ่ายเอาพุทมาแวบนึงพอไม่เจอโหลดมันก็จะตัดเอาพุทออกเพื่อตัดการทำงานของระบบภายในเครื่องเพื่อประหยัดแบตเตอรี่นั่นเองนะครับอันนี้คือ Eco Mode นะครับแรงดันเอาท์พุตตรงเนี้ยมันจะขึ้นมาแวบนึงไม่เจอโหลดแล้วมันก็จะดับไปแล้วสักพักมันก็จะขึ้นมาอีกไม่เจอโหลดมันก็ตัดไปอีกทำให้ลูกค้ามองว่าเอแรงดันเอาท์พุตมันไม่ออกนะครับถ้าใครเจออาการเครื่องประมาณเนี้ยอย่าเพิ่งส่งมาซ่อมเครื่องอาจจะไม่ได้เสียนะครับให้เราไปปิดเซฟโหมดซะก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะจำลองสถานการณ์ให้ดูนะครับอย่างกรณีเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องขาวๆพลๆหรือสีเทาก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ตียี่ห้อไม่ได้ตีแบรนด์มาหรือว่าลักษณะหน้าตาเครื่องประมาณนี้นะครับเซฟโหมดมันจะอยู่ในโหมดที่4นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปตั้งค่าให้ดูนะครับส่วนเครื่องรุ่นอื่นนะครับก็ต้องดูตามคู่มือนะว่าโหมดอีโคหรือว่าโหมดเซฟโหมดเนี่ยมันอยู่หัวข้อที่เท่าไหร่อย่างกรณีเครื่องนี้อยู่หัวข้อที่4นะครับนะเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นของเดิมที่ลูกค้าตั้งไว้นะครับตั้งออนไว้นี่นะครับเซฟโหมดออนนะครับโอเคของเดิมลูกค้าออนไว้นะครับนี่เห็นไหมเอาท์พุตมันไม่มีนี่เห็นไหมพอเปิดเครื่องมานะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดเครื่องก่อนนะครับให้จำลองสถานการณ์ให้ดูครั้งแรกที่เปิดเครื่องนะครับว่ามันเป็นยังไงเผื่อใครเจออาการนี้อยู่นะครับเปิดปุ๊บนี่นะมาดูอาการกันนะครับนี่เห็นไหมแรงดันเอาท์พุตมีออกมาอยู่แวบหนึ่งนะครับจากนั้นก็หายไปเห็นไหมนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เปิดโหลดไว้นะครับผมปิดสวิตช์ไว้อยู่นะครับมันไม่มีโหลดนะครับมันไม่เจอโหลดมันก็จะตัดเอาท์พุตออกไปนะครับสักพักมันจะเด้งขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ตัดไปใหม่นะครับเพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่นั่นเองนะครับนี่ก็รอสักพักหนึ่งนานหน่อยนะครับมันถึงจะโผล่มาอีกอะไรประมาณนั้นนะเพราะว่าเราไม่ได้ต่อโหลดไว้นั่นเองนี่พอผมเปิดโหลดปุ๊บนี่หลอดไฟติดมันก็ถึงจะจ่ายเอาท์พุตนะครับอันนี้เป็นอาการปกติของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องไม่ได้เสียอะไรแต่มันเป็นโหมดประหยัดพลังงานแบตเตอรี่นั่นเองนะครับนี่พอปิดโหลดมันก็ตัดเอาท์พุตออกนะครับบางคนก็เลยคิดว่าเครื่องน่าจะมีปัญหาแต่ที่จริงไม่ใช่ถ้าเรานะครับไม่ต้องการใช้โหมดประหยัดพลังงานเนี่ยนะครับอยากให้ไฟมันออกต่อเนื่องไม่อยากให้ออกหายๆนะครับเราก็ไปปิดโหมดอีโคหรือว่าปิดเซฟโหมดซะนะครับก็เหมือนเดิมนะครับหัวข้อที่4นะครับนี่เราก็ตั้ง disable มันนะครับหรือว่าตั้งปิดการทำงานของมันนี่นะตั้งตามนี้นะนะครับโอเค enter แล้วก็ออกนี่เห็นไหมจากนั้นเมื่อเราไปปิดเซฟโหมดหรือว่าปิดโหมด eco แรงดันเอาท์พุตมันจะออกต่อเนื่องแบบนี้นะครับอันนี้ก็เอามาแชร์สู่กันฟังเผื่อใครจะกำลังเจออาการนี้อยู่นี่เอาท์พุตออกแล้วนะเปิดไฟก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ถ้าใครเจออาการนี้อยู่นะครับให้เข้าไปดูที่เมนู setting ซะก่อนนะครับว่าได้เปิดโหมด eco ไว้ไหมนะครับหรือว่าประหยัดโหมดประหยัดแบตเนี่ยได้เปิดไว้ไหมนะครับถ้าเปิดไว้ก็อาจจะต้องปิดมันนะครับหากใครไม่ต้องการใช้ฟังก์ชันนี้นะครับอย่าเพิ่งส่งเครื่องมาอาจจะเสียเวลาฟรีแล้วก็ต้องอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะครับในการส่งไปส่งกลับด้วยนะครับนี่เห็นไหมเครื่องไม่ได้เสียอะไรนะครับอันนี้ก็แจ้งลูกค้าไปแล้วแหละนะครับแจ้งค่าใช้จ่ายไปแล้วแจ้งลูกค้าไปแล้วว่าเครื่องไม่ได้เสียอะไรเดี๋ยวก็คงต้องส่งคืนเจ้าของเครื่องนะครับมีค่าใช้จ่ายในการส่งกลับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการรื้อเครื่องทำความสะอาดเซตค่าเครื่องแล้วก็ค่าตรวจสอบเครื่องนิดหน่อยนะครับไม่ได้ซ่อมอะไรนะตรงนี้เห็นไหมโอเค
คก็ประมาณนี้นะครับก็เอามาแชร์สู่กันฟังเผื่อใครจะเจออาการนี้อยู่ให้เช็คตามนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งซ่อมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ